าจะเป็นแบบท็อปแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่มีราคาย่อมยาวแล้วก็มีกิจกรรมเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นดีเจไม่ว่าจะมีร้านชาของผมเมื่อสาวพาแฟนมาให้นั่งรอแล้วก็ที่ร้านเราจะพาแฟนมาอันนี้พาตัวเองใกล้บ้านมากสามารถลงลิฟต์มาได้ด้วยกันแฮปปี้อยู่ดูว่าตอบโจทย์โสดไหมก็แม่ผมน่าจะตอบโจทย์แม่ผมมากโปรโมชั่นดีนะครับที่ดีฮะช่วงนี้ก็เดือนแรกครับโปรโมชั่นก็มาซื้อกันได้ตลอดเดือนกันยายนนี้น้องอินพร้อมตอบคำถามเดียวไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไม่มาขนาดนี้วันนี้ตื่นเต้นอยู่เลยครับสื่อเยอะไม่ตื่นเต้นแล้วพี่ค่ะไอ้ยอดทีมแล้วไอจีที่มันลงในเล็กของมันนะครับอันนั้นคือโพสต์เองหรือว่ายังไงครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าโดนแฮ็กไอจีหรือว่าโพสต์เองคือเราจะโพสต์เองทำไมครับผมยังนอนอยู่เลยอ่ะแล้วมีคนโทรผมว่าเฮ้ยมึงไอจีมึงโดนแฮ็กแล้วแบบฮะเปิดมาดูแล้วก็แบบเฮ้ยนายวันไม่อ่านไม่คุ้มยาวไม่ได้อ่านเลยครับลบก่อนนะแต่ว่าผมก็ไปนั่งอ่านในแบบ Twitter แบบว่ามันก็มีคนแคปแหละมานั่งอ่านแล้วแบบเค้าล้อหลายคนบอกว่าข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นกันยังไงเป็นคนแฮกหรือว่ายังไงครับอันนี้ยังไม่ทราบนะอันนี้ผมว่าเราต้องไปเรียกเดี๋ยวค่อยคุยกันว่ากันว่าจะเป็นยังไงอย่างแม่บทสนทนาบอกว่ามันเป็นข้อความใน Direct IG ของพีทจริงไหมจริงครับใช่ครับรูปที่ออกมามันมาจาก Direct จริงจริงแอบสงสัยใครไหมคะไม่แอบสงสัยครับเพราะเราไม่รู้ไงอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนของกฎหมายว่าคนทำคืออะไรมากกว่าแสดงว่านี่อยู่ขั้นตอนของกฎหมายนี่คือเราก็เตรียมพร้อมว่าถ้ามีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะไปครับแล้วก็จะไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดำเนินการกันดูว่าเป็นยังไงครับแล้วเราไปเราได้คุยกับน้องไหมครับน้องไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ได้ติดต่อเขาเลยหลังจากที่เขาสัมภาษณ์หลายคนบอกว่าเหมือนพีทก็น่าจะมีพาสเวิร์ดไอจีพีทของน้องเออแพทน่าจะมีพาสเวิร์ดไอจีพีทด้วยอะไรเงี้ยคนก็มองไปที่แพทเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยให้ผมดูมือถืออยู่แล้วอะฮะก็จะไม่รู้อยู่แล้วว่าเขาเออใช้อะไรยังไงแล้วทางแพทรู้ไอจีแล้วรู้พาสเวิร์ดเราไหมไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าแต่คือเหมือนเคยแบบใช้เครื่องเขาล็อกอินอย่างล่าสุดนี่คือได้เปลี่ยนใช้แล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีการตั้งมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมที่แบบต้องส่งโค้ดนี่เคยเห็นไอ้ตัวข้อความนี้ตอนไหนอะคะผมเห็นหลังจากนั้นประมาณแบบ40นาทีมั้งฮะครึ่งชั่วโมงซึ่งพี่ทุกคนรับข้อความแต่เช้ามากเลยฮะยังหลับตื่นเช้าเลย6โมงแบบจะ7โมงอะดังนั้นพี่เป็นคนรับข้อความนั้นไปเองเลยนะตอนนั้นใช่ครับใช่แปลว่าข้อความมันถูกทิ้งไว้นานเรามาเห็นเองก็หลับอยู่ดีน่าจะประมาณนึงคือพี่คิดว่ามันโดนแฮ็กหรือว่ามีคนตั้งใจที่รู้พาสเวิร์ดเราเข้าไปคือเท่าที่เราดูในรายละเอียดของการล็อกอินเนี่ยมันมีการล็อกอินเข้ามาตอน6โมงกว่าก่อนรอบหนึ่งฮะแล้วมันก็ค้างอยู่ในแอคเคาท์เราประมาณนึงคือเราได้เห็นว่ามีคนล็อกอินในพาสเวิร์ดเราได้มีการตรวจเช็คเรียบร้อยครับเบื้องต้นว่าเออมีใครล็อกอินอะไรเข้ามาของเราเมื่อไหร่บ้างพี่ก็รู้ว่าใครเป็นคนเข้าไปไม่รู้ใครสักทีแค่รู้เวลาเฉยๆไอ้ใครเนี่ยเราต้องรอตามกฎหมายว่าเป็นใครแล้วเราไปแจ้งความหรืออะไรไม่ไปแล้วยังไม่มีเวลาไปเลยนะซึ่งคิดว่าในเร็วๆนี้ครับยังไม่ถึงวันตั้งใจขอจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงบ้างอะไรนะคะตั้งใจจะดำเนินการยังไงบ้างคือเราก็แจ้งความไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องพรบคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายื่นแจ้งความก็ต้องเอาเต็มที่ตามกฎหมายพี่มองความที่เขาเขียนนะคะมันเหมือนว่าทางฝ่ายชายต้องพีน่ะไปใส่ร้ายความไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะเรื่องจริงเป็นไงคือผมไม่ได้ใส่ร้ายใครด้วยนะถ้าคุณฟังจากสัมภาษณ์นี่ผมคือผมก็พูดแบบพยายามพูดให้น้อยที่สุดคือตอนแรกผมคิดว่าเออเราอาจจะพูดให้มันต่างเราก็คิดว่าอยากจะพูดตรงกว่านี้แล้วแบบเราก็ไม่อยากมานั่งทะเลาะกับใครไม่อยากมานั่งมีปัญหาอะไรเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่โอเคมีขอบเขตแล้วพูดให้มันแบบพยายามซอฟต์ที่สุดที่จะทำได้ข้อความที่เราเขียนไม่จริงหรือว่าเราไปว่าเขารับหนักอ๋อไปดูคือคนเราทะเลาะกันนะฮะก็มีว่าอยู่คือผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนพูดไม่สุภาพโอเคพี่มีการวางแผนไหมว่าเราตั้งใจที่จะเหมือนใส่ความเขาในนั้นอะในข้อความไม่รู้วางแผนแล้วผมจะได้ประโยชน์อะไรคือผมก็เลิกกันอะมันก็แค่ออกมาพูดว่าเออก็เลิกกันแค่นั้นเองคือเรื่องนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามีการข้อความที่โพสต์กันโพสต์อีกแบบคือได้คุยกับทางครอบครัวไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับคือเราก็รู้ว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้เราตอบไม่ได้ว่าคือใครเราต้องรออีกทีนึงถ้าเรารู้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันโยงไปถึงเรื่องภาพที่ออกมาว่าก่อนหน้านี้มีข่าวรู้ว่าเป็นน้องไม่ใช่ลอยแล้วเราบอกไม่ทราบ
อกันอีกเออร้อนแรงเจอกันไม่ได้เลยก็บอกแค่รู้สึกว่าณตอนนี้เราไม่อยากเจอเขาณตอนนี้เราไม่อยากได้ยินเรื่องราวของเขาแล้วตัวผมเองคือว่าผมจบในวันที่ผมตอบไปรอบแรกแล้วผมไม่อยากพูดเรื่องเขาเหมือนในข้อความมีการบอกว่าเราพูดเหมือนปกป้องน้องแต่ในคำพูดมันมีเหมือนแบบอยากจะฆ่าน้องอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือผมไม่รู้นะคือผมแค่รู้สึกว่ามันพูดในขอบเขตที่เราพูดได้ในเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันก็พยายามแบบเออไก่เกลี่ยให้มันเบาลงนิดนึงได้ที่เจนสบายใจกับน้องผมแค่รู้สึกว่ามันคือคนที่แบบเรื่องการมันก็คนกับแบบจบแล้วมันเลิกกันแล้วไม่รู้จะมาต่อยในเรื่องของกฎหมายเองที่เราได้ศึกษามันสามารถตามจับกลุ่มของคนได้ก็คือหาว่าเช็คได้เลยก็สามารถติดต่อได้ถ้ารู้ว่าคนใครทำเราก็จับได้ใช่ก็คือมันก็ต้องขึ้นจับแหละตามกฎหมายแบบตัวตาเรากลัวใช่ไหมว่ามันจะกลายเป็นคนใกล้ตัวเรามันไม่รู้ทำไมไม่ตอบไม่ได้แอปเชิญเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเบียร์ไปหมดแล้วไหมไม่รู้
แล้วคือเขามีคนใหม่ที่จะอวยพรเขาไหมคะก็อยากให้เขาอยากให้เขามีความสุขนะผมยังอยากให้เขามีความสุขตลอดในชีวิตเขาคือไม่อยากเขาโดนคนด่าแบบอะไรก็ตามแต่ถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขดีใจด้วยมากๆพี่ไม่เอาวอนเขา